3พลัสเรื่องย่อละครมือปราบมหาอุดการกลับมาเจอกันของเพื่อนรักที่ต้องกลายเป็นศัตรูเพราะโชคชะตาทำให้ต้องหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันแล้วใครที่จะได้หัวใจบูหลันไปครอบครอง2ต้องเหลือเพียง1เมื่อเป้าหมายคือเรื่องของหัวใจกระทิงนักเลงในคราบมือปราบคู่ปรับของเสือผาดนักบุญในคราบโจรการกลับมารวมตัวของเพื่อนรักที่ต้องกลายเป็นศัตรูเพราะโชคชะตาทั้งคู่ต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่แตกต่างกันที่จุดยืนไม่เพียงหน้าที่ที่ต้องเดินต่อไปแต่เป็นเรื่องของหัวใจที่มีให้กับบุหลันผู้หญิงที่ทั้งคู่หมายปองสุดท้าย2ต้องเหลือเพียง1ใครกันจะได้หัวใจไปครองใครกันจะเป็นผู้ชนะในเกมแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้อาคมคาถาคงกระพันหรือจะสู้หัวใจคนชอบบุหลันใช่ชอบไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวดิเพราะผมก็ชอบกระทิงตำรวจหนุ่มอนาคตไกลเสือผ่านนักบุญในคราบโจรในพุทธศักราช2508สันติหรือกระทิงตำรวจหนุ่มอนาคตไกลได้ติดยศขึ้นเป็นผู้กองกระทิงเวลาอยู่ในเครื่องแบบเขาคือผู้กองตรงชิ้นไม่เคยเกรงกลัวใครแต่เมื่อใดที่ถอดเครื่องแบบเขาคือนักเลงหัวไม้ที่ไล่ปราบผู้ร้ายแบบนอกกฎหมายโสตะอุมาสุโยส่วนไม้โจรเต็มตัวที่ออกปล้นสะดมคนรวยเพื่อเอาเงินไปช่วยคนจนโดยใช้ชื่อว่าเสือผ่า10บาทคนจนเห็นเขาเป็นพระเจ้าที่คอยช่วยเหลือส่วนคนรวยมองเขาเป็นปีศาจแต่ไม่เคยมีใครได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเสือผาดในขณะที่บุหลันชื่อในอดีตของเธอคือกำไลหญิงสาวที่เคยสดใสแต่เมื่อโตเป็นสาวเธอทำงานเป็นนักร้องในบาร์ที่เขาสมิงและมีความลับบางอย่างที่ไม่เคยบอกใครเสือหานแห่งเขาสมิงตัวต้นเรื่องแห่งความแตกแยกที่เขาสมิงทุกคนรู้จักเสือหานหรือเฮียหานเป็นอย่างดีเสือหานคือคนที่ทำให้สันติไม้และกำไลเพื่อนรักต้องเจอกับชีวิตที่ยากลำบากเมื่อ10ปีก่อนจนต้องแยกย้ายกันไปเติบโตแถมยังทำลายครอบครัวของพวกเขาแบบไม่เหลือชิ้นดีจนตัวเองได้เป็นใหญ่กลายเป็นเฮียหานที่ใครๆต้องยอมจำนนแม้กระทั่งตำรวจยศใหญ่มากมายและหนึ่งในนั้นคือทวีลูกน้องที่เขาปลุกปั้นจนได้ขึ้นเป็นผู้กำกับท่านบรรลือส่งลูกน้องมาแจ้งความว่าโดนยกเขาผมรู้ว่าคุณเพิ่งมาแต่เราปล่อยให้ปัญหาแบบนี้เกิดในท้องที่ของเราไม่ได้ด้านกระทิงไม้และบุหลันต่างก็จำกันไม่ได้เพราะทุกคนเปลี่ยนชื่อและแยกย้ายกันไปเติบโตรักสามเศร้าเขารักเธอแต่เธอรักใครไม้ที่กลัวว่าคนจะจำได้จึงตัดสินใจใช้ชื่อว่ากล้ามาทำงานที่บาร์ของบุญนำในเมืองเขาสมิงจนเขาได้เจอกับบุหลันไม้และบุหลันจำกันไม่ได้แต่ไม้ก็หลงรักบุหลันตั้งแต่แรกพบไม้คอยปกป้องบุหลันจากคนไม่ดีและคอยไปดูแลรับส่งบุหลันเสมอหลังเลิกงานเพราะหวังว่าสักวันบุหลันจะมีใจให้โดยที่ไม่เคยรู้เรื่องราวชีวิตของบุหลันว่าตอนนี้เธอและปริผู้เป็นแม่อยู่ในการดูแลของเฮียหานและทนอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างยากลำบากจนเมื่อผู้กองกระทิงเข้ามารับตำแหน่งที่เขาสมิงกระทิงหลงรักบุหลันเช่นกันด้านบุหลันเองก็เหมือนจะมีใจให้ทั้ง3คนจำอดีตที่เคยเติบโตมาด้วยกันไม่ได้ไม้ไม่พอใจกระทิงอย่างเห็นได้ชัดที่มาสนใจบุหลันผู้หญิงที่ตัวเองรักส่วนจันทราหญิงสาวที่คอยอยู่ข้างๆไม้ที่ชุมโจรก็ชัดเจนกับหัวใจตัวเอง
ว่ารักไม้และพร้อมทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่แล้วก็ต้องฝันสลายเมื่อบุหลันเข้ามาในชีวิตของไม้และทำให้เขาหลงรักเธอจนไม่เคยมองจันทราเกินน้องเลยการมาเยือนเขาสมิงของกระทิงมีความลับอะไรซ่อนอยู่การมาที่เขาสมิงของกระทิงแท้จริงแล้วมีเหตุผลบางอย่างนอกจากจะมาปราบปรามเสือผาดที่คอยปล้นคนรวยตามคำสั่งเบื้องบนแล้วอีกเรื่องที่เขามาที่นี่ก็เพื่อหาทางจัดการเฮียหานคนที่เคยมาฆ่าพ่อแท้ๆของเขากระทิงมาพร้อมวิชาอาคมคงกระพันหนังเหนียวไม่แพ้อาคมของเสือผาดจอมโจรที่มีเป้าหมายจัดการเฮียหานแต่เหนือสิ่งอื่นใดเฮียหานที่พยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่และครอบครองเขาสมิงได้มีวิชาอาคมเหนือกว่ากระทิงและไม้หานพร้อมที่จะจัดการคนที่ขวางทางโดยมีก้อนเป็นลูกน้องที่พร้อมช่วยทุกอย่างเพราะเฮียมีบุญคุณเคยช่วยชีวิตไม้นักบุญในคราบโจรกลายมาเป็นคู่ปรับกระทิงนักเลงในคราบมือปราบจากอดีตเพื่อนรักที่ต้องกลายมาเป็นศัตรูหัวใจแต่สุดท้ายจุดหมายปลายทางเดียวกันแตกต่างเพียงจุดยืนและเรื่องของหัวใจมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะครอบครองหัวใจของบุหลันเกมแห่งศักดิ์ศรีที่มีเดิมพันด้วยหัวใจดูละครมือปราบมหาอุดย้อนหลังได้แล้ววันนี้ที่3 Plus